สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เราจะไปเบิ่งบรรยากาศของแฟนหวานสาวเวียดนามเนาะที่ว่ามารอท่าเสียทีมชาติลาวตั้งแต่เช้ากันเลยเนาะก็คือในวันที่7พฤษภาคม2022เนาะในบรรยากาศทางสวรรค์บ้านเต้แห่งชาติลาวก็ได้เปิดเผยวิดีโอเนาะที่ว่ามีแฟนหวานของทางสาวเวียดนามมาเสียกันอย่างนุ่งหลายกันเลยอยู่ที่ต่อหน้าโรงแรมที่ว่าทีมชาติลาวพักกันอยู่เนาะก็ถือเป็นการให้กำลังใจทีมชาติลาวก่อนที่ว่าจะลงสนามนัดมิตรพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในเวลา 16:00 นของวันที่7พฤษภาคม2022ซึ่งมันจะแข่งขันอยู่ที่สนามเทียนทุ่งประเทศซอซอเวียดนามเนาะซึ่งก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่วันน่าประทับใจที่สุดกันเลยเนาะก็เปรียบเหมือนประเทศไอ้น้องสองไอ้น้องลาวเวียดนามนั่นเองก็คือเป็นภาพที่น่าประทับใจที่สุดกันเลยซึ่งว่าทีมชาติลาวปัจจุบันถือว่ามีความพร้อมเป็นที่สุดเนาะเพราะว่านักเตะทั้งหมดแม้นได้กวดผลโควิดออกมาปรากฏว่าบ่มีเสื้อโควิดเนาะสามารถลงสนามได้หมดทุกคนก็ได้ถือว่าเป็นข่าวดีกันเลยเนาะน้องนั่นทางด้านพุทธไซโคเจริญเลยกับทางด้านพิทักษ์กล่องมาธิราชซึ่งเป็นสองนักเตะจากไทยลีกก็มาสมทบทีมเป็นทีมห้อยแต่ก่อนได้มีการลงซ้อมไปแล้วในมือวันนี้ซึ่งก็เป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายเนาะก่อนที่ว่าจะลงสนามแข่งขันตัวจริงในมือนี้นั่นเองต้องติดตามเมื่อว่าผลงานของทีมซาเราจะเป็นแนวใดแต่พวกเราจะมีการอัปเดตให้ตื่มเนาะในตอนแรกของมือนี้นั่นเอง